ครับก็สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่สนามซานติโก้บาร์เดบิลนะครับวันนี้เป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมก็วันนี้แหละคืนนี้แหละนะครับเวลา1:45 น.นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเกมนี้กันเลยนะครับมาฟังเพลงดีกว่าเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะนั่นมากกว่านะผมว่านะครับดูเหมือนว่าเสียงเพลงก็มีเสียงดังอยู่แต่ว่าโอเคฟังต่อเนี่ยนะฮะเกมมันทำได้ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับมีเสียงเชียร์แล้วก็เสียงเพลงปนกันนะฮะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของนักเตะกันดีกว่านะครับผมก็สถิติการเจอกันระหว่าง2เกมนี้นะครับผมได้2ทีมนี้นะฮะเราต้องขออภัยด้วยนะครับผมที่พูดติดขัดนะฮะก็ล่าสุดนะครับผมเมื่อวันที่8/4/2017เนี่ยนะครับก็ไปเสมอกันมา1-1นะฮะแล้วก็ปี2016นู่นนะครับวันที่20นะครับก็มาดริดเอาไปชนะถึงบ้านได้ 3-0 เลยนะครับแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมนัดชิงชนะเลิศครับมาดริดชนะจุดโทษไปนะครับเสมอกัน 1-1 แล้วก็มาดริดเอาชนะไปนะครับผมแล้วก็ในเกมมาดริดครับปี2016นะครับผมเดือน2วันที่27นะฮะอันนี้ก็มาดริดเอาชนะไปได้1-0นะครับผมในปี2015บ้างนะครับผมวันที่5/10นะฮะแอตเลติโกเอาอีกแล้วนะครับผม จริงๆเลยนะครับแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะผมในวันที่23/4/2015นะมาดริดเอาชนะไป1-0นะครับผมก็มาดริดที่เป็นเพชฌฆาตตัวฉกาจของทางด้านแอตเลติโกมาดริดเลยนะครับเพราะว่าเข้าชิงถึง2รอบแต่ว่าก็ไม่ได้ถ้วยนะครับผมน่าสงสารเหมือนกันนะครับสำหรับแฟนแอตเลติโกมาดริดนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผู้ตัดสินครับรอสัญญาผู้ตัดสินครับผมโอเคเป่าเริ่มเกมแล้วครับผมแอตเลติโกมาดริดจะได้บุกจากขวาไปซ้ายนะครับผมมาครับซาอูดิโกเอสครับผมโกดินนะฮะมาซ้ายแล้วผมคาราสโกครับยานิสคาราสโกล็อกมาจังหวะนี้ยานิสคาราสโกมาได้เฉยเลยฮะคาราสโกอัดเลนองค์กรกิสมันครับผมกิสมันล็อกมาโอ้โหเปเป้นะฮะเปเป้ข่าวล่าสุดนี้ยังไม่ติดทีมนะตอนนี้ยังแต่ว่าซัมบูรุบอลได้แล้วนะฮะไม่ทราบว่าทางด้านซีดานจะเข็นเปเป้ลงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ารายชื่อติดทีมล่าสุดนี้เปเป้ไม่มีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยลูกนี้ทำอะไรครับท่านโกเก้ครับผมมาฮะโกเก้ตั้งเตะยังต้องตั้งท่าเก๊กอีกเหรอพี่เปิดมาลูกนี้ครับผมโอ้ตอเลสนะฮะโอ้โหเกือบไปแล้วนะฮะมาดริดนะผมก็เดี๋ยวเราไปสถิติกันต่อเลยนะผมการเจอกันทั้งหมดนะครับผมเจอกันเป็นหมด57ครั้งนะเป็นเรอัลมาดริดชนะไป33ครั้งนะเสมอ15ครั้งแล้วก็แพ้ไป9ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ตรงกันข้ามกันก็กับแอตเลติโกมาดริดนั่นแหละนะฮะมาดริดได้ไป102ประตูเสียไป56ประตูนะผมคะแนนที่ได้114นะผมก็ในขณะเดียวกันที่แอตเลติโกมาดริดเสียไป102ประตูนะครับยิงได้56ประตูนะฮะไปแล้วครับกาเรตเบลครับผมแต่ก่อนนี้อันนี้ก็มาดริดเป็นทีมที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งนะฮะก็เจอกับมาดริดทีไรก็ตลอดแหละนะครับโทนี่โค้ดครับลุยมามันมากครับผมจังหวะนี้โทนี่โค้ดลุยมาโอ้โหโกดินครับผมดักบอลไว้ได้จังหวะนี้นะลุยมาถึงกาบี้เฟนเดสครับผมออกขวามาครับโกเก้ลูกนี้เข้ามาด้านในแล้วครับตอเลสเปิดมาให้โกเก้ลูกนี้เข้ามาแล้วคนฟรานครับผมโกเก้นะฮะล็อกบอลอยู่ไปไม่ได้นะฮะโกเก้นะครับแล้วก็สถิติ5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะผมมาดูฝั่งเรอัลมาดริดก่อนเลยนะครับล่าสุดนี้ไปชนะบาเลนเซียที่บ้านตัวเองนะไม่ใช่ไปเสมอ 2-1 นะผมก็ไปเยือนอะไรนะดิโบโบลาคอนญาตนะครับผมชนะไป6-2นะครับผมแล้วก็พ่ายบาเซโลน่าคาบ้านนะฮะ3-2เป็นนาทีรู้สึกว่าเซ็งมากครับผมนัดนั้นนะครับแล้วก็ชนะไปยังเป็นอีกไปผม4-2ครับมาจังหวะนี้โอ้โหเปเป้โอ้โหยแย่งไปได้จะได้สวนแล้วฮะมาริดครับผมโมดิชไล่มาครับดึงเกมช้าครับผมก็เอาชนะไปยังมินิทไปนะผม4-2ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับสปอร์ติ้งไปชนะสปอร์ติ้งกิคอนที่บ้านเขาเลยนะครับ3-2นะผมจากประตูชัยของดิสโก้ลากอนนะครับผมแล้วก็ชนะบาเยิร์นมิวนิคคาบ้านเหมือนกันนะครับ 1-2 เลยนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งแอตเลติโกมาดริดกันบ้างครับผมล่าสุดนี้ไปชนะลาสพาลมาสไป0-5เลยนะฮะบิยาเรอัลครับผมไปแพ้นะฮะบุกไปแพ้นะครับผม
แพ้คาบ้านตัวเองนี่แหละนะครับ0-1นะครับผมเอสปันยอนครับ0-1นะครับผมชนะไปนะฮะแล้วก็เสมอเลสเตอร์ซิตี้ครับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผม1-1นะครับชนะโอซาซูน่าที่บ้านตัวเอง3-0นะครับผมแล้วก็ชนะเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับลูกนี้เข้ามาโมดิชครับผมโอ้โหนี่ครับยานุบลักครับผมเซฟลูกนี้ดูครับโมดิชเลี้ยงมาทีไรได้ลุ้นทุกทีเลยนะฮะดูครับผมโมดิชนะฮะสุดติ่งกระดิ่งแมวครับผมลูก้าโมดิชนะผมเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับก็ติดทีมไม่ไกลตลอดเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบเล่นฟีฟ่าก็จะเห็นมาริดก็จะเห็นลูก้าโมดิชติดบ่อยๆนะครับมาครับลูก้าโมดิชครับผมลูกนี้โมดิชเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับผมมุ่งเข้าไป5เมตรเฟอร์นันโดตอเรสครับลุยมาครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะฮะผมแถมให้6นัดเลยด้วยซ้ำนะฮะที่หามานะครับผมก็เดี๋ยวมาดูซาอูครับผมลูกนี้หลุดมาครับซาอูยิงโอแม่เกือบไปแล้วนะฮะนาบาสที่ถึงกับอึนเฮ้ยมึงปล่อยมาได้ยังไงซาอูดิเกวสดูครับผมลามอสปล่อยมาเฉยแล้วโอ้โหทำไมไม่ยอมเข้าล่ะท่านเนี่ยฮะปล่อยให้เล่นเองมันก็ไม่ยอมค่อยเข้าบอลเท่าไหร่นะฮะมันค่อนข้างจะปล่อยเกมนะผมว่านะครับมันจะได้สนุกใช่ไหมเฮ้ยดีลำบากกูบรรยายไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวโดนมาครับว่าฮาลุยมาลูกนี้ครับผมให้ขวามาที่กาเรตเบลนะครับเดี๋ยวมาดูสถิติดาวซันโวของนักเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันบ้างนะครับผมจะแถมลาลิก้าให้ด้วยนะครับนี่ครับเบนเซม่าลุยมาครับผมลุยมามันจริงๆนะเบนเซม่าโกดินครับผมลุยมาโอ้เคลียร์ไปแล้วนะครับก็ทางด้านมาริดนะครับผมโรนัลโดยิงไป7ประตูนะครับจุดโทษไม่มีเลยนะฮะเบนเซม่ายิงไป5ประตูครับผมมูราต้า3นะครับอาเซนซิโอยิงไป2กาเรตเบลยิงไป2นะครับแล้วทางฝั่งแอตเลติโกมาดริดกันบ้างครับผมกริสมันนะผมยิงไป5ประตูนะฮะซาอูดิเกวสยิงไป3ประตูกาลาโซนะผมมงมาลูกนี้โอ้โหนะโอบรักออกมาไม่ทันนะผมตอเลสครับพยิง1ประตูแล้วผมเควินกาเมโลยิงไป2ประตูนะครับก็นี่เป็นสถิติคร่าวๆครับผมคร่าวๆนะฮะของดาซันโวยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะอันดับ1ตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้อัปเดตจริงๆเป็นทางด้านเลนูเวซี่ฮะยิงไป17ประตูนะผมอันดับ2เป็นคาวานี่นะผมยิงไป8ประตูแล้วก็ร่วมกับอัมบิยองนะฮะส่วนอันดับ3อันดับ4นี่เป็นโรนัลโดนะฮะ7ประตูไปแล้วลุยมาครับผมกริสมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่คิดว่าเมื่อกี้ที่ผมดูนะคิดว่าใช่นะฮะไม่ใช่คิดว่าใช่แหละใช่เลยแหละนะครับเพราะว่าก็ไปศึกษาข้อมูลมานะครับผมมาฮะกาลาสโกนะครับลุยมาลูกนี้โมดิชโอ้ว้าวโมดิชเข้าบอลมันจริงๆนะฮะตอเลสลูกมาลูกนี้อ้าวตอเลสได้ยิงลูกเดียวนาบัตกับอื่นแม่งปล่อยยิงไม่ได้ยังไงวะนาบัตบอกเฮ้ยปล่อยได้ไงโอเคเดี๋ยวมาดูครึ่งหลังกันต่อนะผมโอกาสการยิงใกล้เคียงกันนะครับแอตติโกมาดริดเยอะกว่านะผมแต่ว่าโอ้โหการครองบอลแอตติโกมาดริดเยอะกว่าซะด้วยนะฮะเห็นบอกว่าได้ข่าวว่าเดียโกซิเมโอเน่จะเปลี่ยนแทคติกใหม่นะครับผมอาจจะเปิดเกมรุกใส่ก็ได้นะปกติตั้งรับเกมไม่สนุกเลยนะเจอกับแอตติโกเทไลนะผมเพราะว่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะเพราะว่าแอตติโกมาดริดชอบไปตั้งรับกันนะครับผมนี่ข้อเสียของเขานะฮะแต่ว่ามาดริดก็สามารถจ่อได้จากลูกด้านข้างค่อนข้างบ่อยนะครับการหมุ่งโรนัลโดเบนเซม่าแล้วก็กาเรตเบลอะไรพวกเนี้ยใช่กาเรตเบลแล้วก็รามอสอะไรพวกนี้ค่อนข้างทำได้ดีนะครับแล้วก็ลูกฟรีคิกนะฮะโรนัลโดสามารถทำได้นะสมัยก่อนๆนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้โรนัลโดชอบยิงฟรีคิกเหินข้ามคานแล้วไม่ก็ติดกำแพงนะไม่รู้เป็นอะไรผมอยากให้เปลี่ยนนะบอกตรงๆนะผมโรนัลโดนะฮะให้ฮาเมสยิงบ้างหรือว่าโทนี่โค้ดก็ได้นะเพราะว่าสองคนนี้น่าจะดีกว่านะผมว่าเพราะว่าดูจากสภาพแล้วโรนัลโดน่าจะยิงฟรีคิกไม่ดีแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขากลับไปซ้อมต่อหรือเปล่าไม่รู้นะฮะลูกการยิงเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าก็อยากให้เปลี่ยนเอาง่ายๆคืออยากให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าดูเหมือนโรนัลโดจะหมดแรงหมดกำลังนะฮะหมดความมั่นใจในการยิงฟรีคิกนะครับผมก็อยากให้เปลี่ยนบ้างเหมือนกันนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมคิดว่านะฮะอยากให้โทนี่โคลดยิงบ้างก็ได้เพราะว่าโทนี่โคลดที่เป็นคนที่เจ้าพ่อลูกนิ่งอยู่แล้วนะฮะนี่คนนึงครับผมฮาเมรูเกรที่ยิงแม่นมากครับขนาดไม่มีมุมวันนั้นยังยิงเกือบเข้าเลยครับผมเกือบเสียบสามเหลี่ยมแล้วง่ายๆนะฮะคือโรนัลโดนี่ถ้าเกิดว่าเหินก็เหินมากเลยนะครับเกือบว่าเข้ากรอบก็ส่วนใหญ่เข้ากรอบก็ไม่ใช่เสียบเสาอ่ะนะฮะแต่ว่าแต่ก่อนทำได้นะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับลูกดีก็โอ้โหเสียฟรีคิกอีกนะครับเรอัลมาดริดวันนี้โค้ดเข้ามันไปหน่อยครับผมโอเคจะได้เปิดเข้ามาครับจังหวะนี้ครับผมกาบีเปิดมาครับเปเป้มงเคลียร์ไปได้หรือเปล่าครับผมลูกนี้เป็นเตะมุมของทางด้านแอตเลติโกมาดริดนะครับผมของตัวกิสมันนะครับกองจับมาครับผม
เอาคนนี้โค้ดออกเอาอิสโก้เข้ามาครับผมซีดานจะเล่นเกมลุกมากขึ้นนะครับตอนนี้เอาอิสโก้มาเป็นตัวทำเกมแทนนะครับผมโกเก้นะกริสมันมาจังหวะนี้กริสมันอีกแล้วครับผมกริสมันลุยมากริสมันโดนลามอสแซงครับผมลามอสไปแล้วฮะลูกนี้จะได้สวนครับผมกาเรตเบลมาแล้วครับผมเอาละเบนเซม่าครับทะลุช่องมาจังหวะนี้ครับผมฮาเมสโรดิเกสฮะได้จังหวะแล้วฮะฮาเมสเลี้ยงมาคนเดียวฮาเมสยิงลูกนี้โอ้โหไปเป็นประตูนะฮาเมสครับผมโอ้โหยังยิ้มอยู่ไหมปกติเขาเป็นคนที่ยิ้มบ่อยมากนะฮาเมสยิงลูกนี้ครับผมโอ้โหปกติคุณจะเป็นคนที่ยิงปั่นดีนะฮะไม่ค่อยยิงเต็มข้อนะผมไม่แต่ว่าทำไมคราวนี้ยิงเต็มข้อเนี่ยไม่แน่ใจนะฮาเมสทำอะไรอยู่นะเนี่ยเอาเอาคอเลียเข้าผมตอเลสออกนะครับแม่คอเลียเข้าคอเลียโหมดปะไม่ใช่แล้วนะฮะคนละอย่างกันนะผมซาวิชครับผมตอนนี้ได้บอลอยู่นะครับ okay. เดี๋ยวต่อไปเรามาดูลาลิก้ากันบ้างดีกว่านะฮะก็โรนัลโด้นะฮะในลาลิก้ายิงไป20ประตูนะผมจุดโทษ6ประตูเลยนะนะครับอามาโรโมราต้าผมลองดาวซันโบนะฮะยิงไป13ประตูเลยเอ้โมราต้านี่ยิงเยอะจริงนะ อิสโก้มาแล้วครับผมอันดับ3เป็นอิสโก้นะครับผมอันดับ4เป็นเบนเซม่านะฮะอิสโก้นี่ยิงเยอะเหมือนกันนะเป็นกองกลางที่ยิงเยอะมากกาเรตเบลยิงไป7ประตูนะยังติดอยู่ในกาเรตเบลนะครับผมก็ทางด้านแอนติโกมาริดกันบ้างนะผมแอนติโกมาริดนี่ยิงไป16ประตูเป็นของกริสมันนะผมเควินกาเมโลครับเป็นอันดับ2เป็นยิงไป16ประตู12ประตูจุดโทษ1ประตูนะผมกราโซนะฮะยิงไป10ประตูเฟอร์นันโดตอเรสยิงไป6ประตูนะฮะแล้วก็โกเก้ยิงไป4ประตูนะสำหรับดาวซันโวนะฮะตอนนี้เปลี่ยนตัวแล้วฮะเอาอัลบาโรโมราต้าเข้ามาบ้างครับผมล่าสุดนี่เป็นเซม่าติดตอนแรกบอกว่าจะไม่ฟิตเต็มร้อยจะไม่ส่งรายชื่อลงใช่ไหมแต่ล่าสุดเป็นเซม่าเขายังมีทีมยังมีติดทีมอยู่นะฮะก็นั่นหมายความว่าซีดานก็อาจจะส่งเบนเซม่าเป็นตัวจริงนะครับผมสำหรับคืนนี้นะฮะก็อาจจะเป็นเต็มจะเป็นเกมทีมแบบนี้เลยแหละนะครับยิสโก้เจ็บครับฮาเมสลุยมาลูกนี้โอ้โหกาบีแย่งบอลไปได้นะครับผมโอ้โหต้องระวังให้ดีนะฮะลุยมาลูกนี้โกเก้ครับผมโกเก้ลุยมาอีกแล้วเปิดมาลูกนี้รามอสครับผมโกเก้อีกแล้วครับผมมาที่โกเก้ฟานเดสครับโกเก้ฟานเดสอะไรล่ะยิงจังหวะนี้กอลีอากอลีอาโอ้ยกาบี้ฟานเดสนะครับผมโกเก้นี่โกเก้เฉยนะนะครับโอ้โหดูครับพวกนี้เปิดมาโอ้โหโล่งเลยครับผมนาบาสลูกนี้นะฮะต้องชมนาบาสปิดมุมดีมากครับผมทำให้คอเรียนะได้โอกาสการยิงค่อนข้างน้อยนะผมอิสโก้เจ็บครับอิสโก้นะฮะเพิ่งลงมาเองนะท่านเจ็บไวจังเลยอิสโก้นะฮะคืนไปก่อนครับมาเซโลครับผมโอเคครับให้ที่เปเป้ไม่ได้แล้วก็ต้องไม่เสียนะครับมาดริดนะผมเพราะว่าถ้าเสียแล้วจะเป็นประตูที่ค่อนข้างอันตรายครับผมเพราะว่าเป็นอเวโกนะฮะมาครับโมราต้าลูกนี้โมราต้าลุยมาครับผมคาราสโก้ลุยมาผมคาราสโก้โอ้โหเทียโก้อาคังคาร่าครับลุยมาจังหวะนี้เทียโก้โอ้โหเปเป้ได้บอลอยู่ครับผมเปเป้ลุยมาครับเปเป้ไปได้ครับผมเปเป้โอ้โหมาที่คาเรตเบลครับผมคาเรตเบลลุยมาฝั่งขวาเป็นคาร์บาฮาวครับผมลุยมาแล้วฮะคาร์บาฮาวลุยมาอีกครั้งนึงครับคาร์บาฮาวลุยมาแล้วครับผมริมเส้นฮะลูกถนัดครับผมลูกนี้เปิดมาโรนัลโดไม่ใช่โรนัลโดผมเป็นทางด้านอัลวาโรโมราต้านะฮะโอ้โหเกือบไปแล้วนะครับคาราสโก้ครับยานิคาราสโก้ลุยมาจังหวะนี้เทียโก้ครับผมเทียโก้เมนเดสนะไม่ใช่คังคาร่านะฮะกาลาสโก้ลุยมาจังหวะนี้เปิดเข้ามามาเซโลนะครับเข้าบอลไม่ถึงครับผมลูกนี้ยังเก็บได้อยู่หรือเปล่าโกเก็บได้อยู่แล้วเปิดเข้าไปครับนาบาสชกทิ้งออกมาก่อนนะผมยิสโก้ได้บอลจังหวะนี้โรนัลโดได้มาโรนัลโดลงมารับต่ำเลยทีเดียวนะครับนานๆจะเห็นพี่แกมาถึงกรอบเขตโทษทีนะฮะนี่ลงรับลึกมากเลยนะฮะโมดิสครับผมลุยมาจังหวะนี้โมดิสครึ่งบอลอยู่นะฮะกับฮาลุยมาลูกนี้โมราต้าครับผมมาที่ฮาเมสโรดิเกสฮะฮาเมสลุยมาจบเกมครับผมก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวมาดูสถิติท้ายเกมกันบ้างดีกว่าครับผมว่าใครได้เยอะยังไงนะฮะก็โอ้โหเป็นทางด้านอเลติโกมาดริดนะฮะที่มีโอกาสการยิงถึง6ครั้งด้วยกันนะฮะส่วนที่มาดริดยิงไป3ครั้งนะฮะเข้ากรอบ2เลยนะส่วนอเลติโกมาดริดไม่เข้ากรอบเลยนะครับก็นะฮะโอบรักเซฟเอาไว้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับเกมวันนี้คงเป็นประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ EP นี้เป็นนาทีที่32ใช่ไหมนะครับก็ EP หน้าก็จะเป็นอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับว่าอยากดูคู่ไหนอยากดูผมภาคคู่ไหนอยากให้ผมเอาสถิติคู่ไหนมาฝากอีกนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะผมโอเคจะเป็นโอกาสหน้านะสวัสดีครับคลิปหน้านะฮะโอเคเจอกันสวัสดีครับเย